แม่แตงโมยอมรับเคยจะนัดคุยเรื่องเงินกับ1ใน5ของคนบนเรือสืบเนื่องจากคดีการเสียชีวิตของอดีตนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาที่ถึงแม้เสียชีวิตไป3เดือนแล้วคดีก็ยังคงเดินหน้าหาความจริงต่อไปว่าในวันเกิดเหตุมีเรื่องไม่ชอบมาพากลตามที่สังคมสงสัยหรือไม่อย่างไรในขณะที่จากการทราบกันว่ามีเรื่องเงินเยียวยามาเกี่ยวข้องระหว่างคุณแม่แตงโมกับปอ1ใน5คนบนเรือและหลายคนก็สอบถามคุณแม่เรื่องเงินหรือเรื่องที่คุณแม่ได้คุยอะไรกับ5คนบนเรือหรือไม่อย่างไรล่าสุดคุณแม่แตงโมได้เปิดใจว่ายอมรับว่าทุกวันนี้คุยกับปอตนุพัฒน์ซึ่งปอก็เป็นคนโทรมาหาแม่เองคุยล่าสุดก็4วันที่ผ่านมาแต่ไม่ได้คุยเรื่องเงินเพียงแต่คุยถึงสารทุกข์สุขดิบทั่วไปยอมรับว่าเคยนัดคุยเรื่องเงินแต่ก็ได้แค่จะนัดไม่เคยได้มาพบกันเลยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com